ถึงพี่เนี่ยนะจะอยู่กับพ่อมายาวนอนเนาะแต่การเมืองยุคนี้มันก็ไม่เหมือนยุคก่อนเนาะเดี๋ยวนี้มันก็มองไม่ค่อยออกค่ะมองไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยเก่งเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีแต่ใช้เงินมากขึ้นนะค่ะแล้วเราเป็นสีเดิมแต่ว่าเปลี่ยนโลโก้ก็ให้มันดูทันสมัยชัดเจนขึ้นเพราะว่าเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแล้วก็ให้ทุกอย่างมันดูสดชื่นขึ้นนะคะเนาะสอดรับกับการเปลี่ยนผู้นำพรรคอะค่ะเสื่อมถอยไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วยิ่งถ้าไม่ช่วยกันแก้ยิ่งทำให้มันมากขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะหาการเมืองที่ดีในประเทศไทยได้ยังไงให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่มีการใช้เงินให้เลือกด้วยความชอบในนโยบายพรรคในตัวตนผู้สมัครจริงๆแต่ในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะมันเหมือนสวนทางเนาะส่วนหนึ่งก็อาจจะโอเคกระแสพรรคดีแต่มันก็ต้องใช้เงินอยู่ดีเราก็รู้สึกจะใช้กันมากด้วยอะค่ะมันถึงแก้วงจรอุบาทไหยนะแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าใช้เงินมากคนถ้ามาก็มาหาเงินมากคือจริงๆไม่ได้เคยสนใจตำแหน่งบางทีก็จำไม่ได้ด้วยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถ้าจำไม่ผิดนะจริงๆก็คือหลินปิงอันนั้นคือจุดเปลี่ยนเลยนะคะตอนที่หลินปิงเกิดอะค่ะตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็จะติดตามเรื่องหลินปิงเนาะตัวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาจะมีช่องครูอยู่ช่องนึงอะที่เปิดตลอด24อะตามติดชีวิตหลินปิงอะตัวเองก็ติดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเปิดเข้าบ้านก็จะเปิดช่องนี้จำได้เลยว่าเป็นช่อง18อ่ะลิ้นปิงเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแรกจริงๆนะคะพูดไปก็ขำตัวเองอ่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องเด็กเรื่องอะไรก็ยังไม่ได้ทิ้งนะคะผลของการเป็นนักการเมืองเนี่ยก็ได้ลูกบุญธรรมมา2คนนี่แหละคือน้องแคทที่พิการอยู่ถ้าตามข่าวก็จะคนเด็กอันนี้ก็ได้มาเพราะว่าอยู่ช่วงการเมืองอะค่ะแล้วก็อุปถัมภ์น้องมาตั้งแต่3ขวบจนตอนนี้น้อง28แล้วแต่น้องก็ยังพิการอยู่เพราะโดนชาร์จนะคะแล้วก็อีกคนนึงชื่อน้องโบอันนี้น้องเป็นเด็กปกติก็เรียนจบแล้วรับมาตั้งแต่4ขวบตอนนี้ก็เรียนจบมีงานมีการทำเป็นครูประถมแล้วอะไรประมาณเนี้ยถามว่าจุดเปลี่ยนมาดูเรื่องสัตว์คืออะไรเราก็มีพลังค่อนข้างมากเราก็ควรจะใช้พลังตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ในช่วงแรกเนี่ยจะทุ่มไปกับเรื่องเด็กเป็นหลักเรื่องเด็กเรื่องการศึกษาค่ะเป็นหลักแล้วก็ต่อเนื่องมายาวนานแล้วก็พลังเนี่ยก็จะมาเป็นเรื่องสรรพสัตว์เป็นหลักนะคะแต่ว่าเรื่องเด็กเรื่องอะไรนี่ก็ยังมีอยู่นะคะตอนนั้นจุดยืนคือต้องยอมรับว่าถ้าไปอ่านที่เคยให้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆใจตัวเองไม่เคยรักการเมืองเลยนะคะตอนนั้นเข้ามาก็ช่วยพ่อเป็นหลักอ่ะพ่อให้ลงก็ลงอ่ะนะคะแต่พออยู่แล้วเนี่ยก็รู้สถานะตัวเองดีว่าเราไม่ว่าจะเข้ามาด้วยเต็มใจหรือไม่เต็มใจเนี่ยแต่เข้ามาแล้วเราก็ต้องทำงานให้เต็มที่แล้วพอดีตอนที่เป็นส.ส.สมัยแรกเนี่ยพ่อเป็นนายกพอดีมันมีความจำเป็นในการที่จะมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะคะในการช่วยวิทย์เหล่านี้เนี่ยให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะรวมทั้งกฎหมายสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ได้มีพลังทางการเมืองแล้วคงผลักดันไม่ได้ตอนนี้ก็มีพระราชบัญญัติที่รออยู่แต่ไม่น่าจะทันสภานี้ก็คือพระราชบัญญัติช้างนะคะข้ามากรมปศุสัตว์คือตัวเองเนี่ยตอนนี้เป็นเหมือนศูนย์รับรองทุกเรื่องสรรพสัตว์ทั้งปวงเพราะบางทีเขาติดต่อเบิกกลางของหน่วยงานไม่ได้ที่แบบบางทีหน่วยงานให้ว่าเจอเคสนี้ที่ติดต่อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโทรไปไม่มีคนรับเลยอะไรประมาณนี้หรือไม่ได้เนี่ยตัวเองก็รับเองอย่างเช่นกับเกี่ยวกับปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีเรื่องหมาแมวถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราก็ช่วยน้องไม่ได้น้องก็ตายกลางป่าต้องยอมรับว่าลำพังตัวเราที่เป็นปัจเจกคนเนี่ยมีแต่เงินเนี่ยมันศักยภาพมันเต็มที่ไม่ได้นะคะมันต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐด้วยก็อย่างที่ยกตัวอย่างอะค่ะอย่างเคสของล่าสุดธันวานะคะที่เจอเมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกาในป่าถ้าไม่ได้การประสานงานของฮอปนะคะคือประสานขอฮอของทหารไปช่วยรับมาเนี่ยน้องก็ตายอยู่ในป่าแต่นี่ก็ยังดีว่าเอาออกมารักษาได้ช่วงนึงแต่ว่าเนื่องจากร่างกายภายในบอบช้ำมากแต่น้องก็ได้จากไปท่ามกลางความรักของคนพอเราไม่ได้อยู่ตรงจุดที่เราดูแลตรงนั้นเนี่ยตัวเองก็ต้องไปขอร้องผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในอำนาจนะคะบางท่านเขาช่วยด้วยเมตตาบางท่านถ้าเขาไม่เห็นความสำคัญแล้วก็ไม่ได้ช่วยเราก็ทุกข์ยากอยู่นะเพราะว่าใจเราอยากช่วยอะค่ะเมื่อได้มาดูแลกระทรวงทรัพยากรซึ่งมีกรมอุทยานสังกัดอยู่แล้วก็เป็นกรมที่รับผิดชอบบรรดาป่าสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็กรมปศุสัตว์ส่วนมากจะเป็นสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงเขาค่ะจะได้มาดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
ซึ่งก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับธรรมชาติสัตว์ป่าและป่าทั้งหลายนะคะรวมทั้งก่อนที่เลขาท่านประพัฒน์จะได้มาคุมกรมสัตว์เนี่ยค่ะเวลามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสัตว์ไม่ว่าสัตว์ป่าสัตว์บ้านนะคะตัวเองก็ไม่มีพลังนะคะก็ได้แต่ช่วยคือถ้าช่วยเงินได้เนี่ยเต็มที่อยู่แล้วต้องมีมาตรฐานแล้วก็ไว้ใจได้จริงๆอ่ะค่ะเพื่อจะได้ผ่อนเบาภาระของรัฐแล้วก็พวกมูลนิธิเอกชนพวกนี้ส่วนมากเขาก็ยินดีนะคะที่จะไปช่วยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกฎกระทรวงกฎหมายมันไม่เปิดช่องตรงนี้รู้สึกเขาก็จะไม่รู้ร่างไปถึงไหนแล้วนะคะที่ให้เปิดช่องให้เอกชนเนี่ยซึ่งพี่ว่ามันเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างบางที่เนี่ยของเอ็นวินเนี่ยไม่รู้จะรู้จักเอ็นวินเอ็นวินเนี่ยมันก็ชำนาญเรื่องเสือเรื่องลิงเนี่ยจับอะไรได้เนี่ยมันก็เป็นภาระของกรมอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็ได้เคยบอกกับรัฐมนตรีนะคะว่าในพรบอุทยานใหม่อ่ะปี62ที่มันจะต้องมีกฎกระทรวงอะไรต่างๆตามมาด้วยนะคะก็ให้เปิดช่องให้เอกชนนะคะที่มีศักยภาพเช่นมูลนิธิของเอกชนน่ะที่เขารักสัตว์ดูแลสัตว์ให้สามารถที่จะมีส่วนช่วยกรมอุทยานในการรับเราต้องเน้นเรื่องปราบปรามพวกลักลอบค้าสัตว์ผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็มีมากเลยบางคนเนี่ยเป็นสัตว์สงวนที่เขาไม่ให้เลี้ยงไม่ให้ค้าเนี่ยก็มีการเป็นลักลอบจับมาจากป่าแล้วก็มีแอบส่งมอบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งอย่างกรณีน้องขวัญเมื่อเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องการปราบปรามพวกลักลอบค้าสัตว์ป่าเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีสัตว์ของกลางเยอะขึ้นแล้วเสร็จแล้วสัตว์ของกลางนี้ไปไหนก็ต้องอยู่ในการดูแลของกรมอุทยาน